สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุและก็โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยค่ะได้จัดงานมอบรางวัลเป็นงานรางวัลพระกินรีนะคะเมื่อวานนี้เองค่ะแล้วก็มีคนในวงการบันเทิงเข้ารับรางวัลมากมายด้วยค่ะซึ่งรางวัลพระกินรีครั้งนี้นะฮะจัดขึ้นเป็นครั้งที่5ครับณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะครับเพื่อที่จะมอบรางวัลให้กับผู้ที่ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรมนะครับแล้วก็จริยธรรมอันดีครับตามเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกอย่างคนดีคิดดีสังคมดีตามรอยพระยุคลบาทนั่นเองครับค่ะซึ่งงานนี้นะคะมีเหล่าคนดังในวงการบันเทิงตบเท้าเข้ารับรางวัลกันอย่างมากมายอาทิป๋อณัฐวุฒิเจมส์จิรายุอ๋อมอัคพันธ์จิ๊บวสุนิมคนึงพิมพ์ณัฐศักดาธรและก็ศิลปินจากค่าย RS ด้วยค่ะโดยหลายๆท่านนะคะก็ได้บอกความรู้สึกว่าในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติและก็ดีใจมากๆที่ได้ถูกคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วยไปฟังความรู้สึกมั้ยใช่ค่ะครับเชิญครับดีใจมากค่ะต้องขอบคุณทางคณะกรรมการด้วยนะคะที่ให้เกียรติหนิมนะคะได้รับรางวัลพระกินรีนะคะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็จะปฏิบัติตัวเป็นคนดีเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมแบบนี้ตลอดไปค่ะอันดับแรกก็คือแบบว่าไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆก็คิดดีทำดีเนาะทุกอย่างมันก็เริ่มต้นจากความคิดเรานี่แหละสำหรับรางวัลกินรีนะคะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้รับค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะเหมือนกับว่าการวางตัวทุกอย่างของเราสิ่งที่เราทำหรือว่าบางครั้งที่เราช่วยเหลือสังคมโดยที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยมีคนเห็นถึงความสำคัญของเราแล้วก็สิ่งที่เราทำก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจที่อยากจะให้ทำมันต่อไปค่ะอยากฝากถึงเยาวชนแล้วกันนะครับเยาวชนทุกคนที่กำลังเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองดูบุคคลแบบอย่างแบบที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับทั้ง3คนนะครับว่าเราดำเนินชีวิตกันยังไงที่สำคัญทำตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับประกันว่าโตขึ้นเป็นคนดีแน่นอน